โอเคนะครับสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับนี่เลยอ่านว่าไงเอ่ยอ่านว่าไงครับภาษาธรรมนาฏลำนาฏนาฏศิลป์ภาษาท่ารำนาฏศิลป์นะครับทีนี้มันจะต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นนาฏยศัพท์นะครับเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อท่ารำนะครับซึ่งเป็นชื่อท่ารำที่นะครับไม่ได้มีความหมายนะครับเป็นคำที่เรียกชื่อท่ารำเฉยๆนะครับเป็นคำเฉพาะที่เรียกชื่อท่ารำเฉยๆแต่คราวนี้ภาษาท่ารำนาฏศิลป์นะครับเป็นท่ารำที่มีความหมายแล้วนะครับเป็นท่ารำที่แสดงออกมาแล้วนะครับผู้ที่แสดงเนี่ยไม่ต้องพูดแต่ว่าผู้ชมที่ดูนั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่นักแสดงกำลังสื่อสารได้นะครับก็เลยเรียกท่ารำนั้นว่าภาษาท่ารำนะครับซึ่งในภาษาในภาษาท่ารำเนี่ยมันจะคำว่าภาษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ1วัจนภาษากับอวัจนภาษานะครับอันนี้ในเรื่องของภาษาไทยนะครับวัจนภาษาก็คือภาษาพูดนะครับก็คือเสียงที่เราพูดออกไปนะครับเรียกว่าวัจนภาษาส่วนอวัจนภาษาก็คือภาษาท่าทางนะครับทำท่าทางต่างๆนะโดยที่เราไม่ต้องพูดนะครับเหมือนกับนาฏศิลป์เลยนะครับนาฏศิลป์เนี่ยภาษาท่ารำนาฏศิลป์เนี่ยก็จะใช้วัจนภาษานะครับมาใช้ในการสื่อสารแทนคำพูดนะครับผมเดี๋ยวมาดูภาษาท่ารำท่าแรกนะครับท่าที่หนึ่งท่าฟังนะครับหูบ่งบอกถึงว่าหูบ่งบอกถึงความไพเราะนะครับใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะครับชี้ระดับหูมืออีกข้างเท้าสะเอวหรือว่าจีบทรงหลังก็ได้นะครับนี้ก็คือท่าฟังนะครับศีรษะเอียงไปหามือฝั่งที่ชี้ด้วยนะครับนิดนึงไม่ต้องเอียงเยอะแบบนี้คอหักนะเอียงนิดเดียวท่านี้หมายถึงท่าฟังนะครับท่าฟังนะครับท่าที่สองท่าอะไรเอ่ยท่าเขินอายเขินอายสิ่งที่นะครับเขินอายครับผมสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยบ่งบอกถึงอากัปกิริยาเขินอายนะครับก็คือสีหน้านั่นเองนะครับก็คือใบหน้าของเรานะครับเวลาเราเขินหน้าเป็นยังไงน่าจะเป็นยังไงแดงใช่ไหมน่าจะแดงนะครับเวลาการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยเขาก็เลยเอากับกิริยาเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นท่ารำนะครับก็เลยเอามือเนี่ยแตะที่ฝาแก้มนะครับที่แก้มของตัวเองนะครับมืออีกข้างหนึ่งเท้าสะเอวหรือจีบทรงหลังก็ได้นะครับซึ่งท่านี้เอียงคอเล็กน้อยนะครับผู้หญิงอาจจะบิดหน้านิดนึงนะครับเหมือนกับกำลังเขินอยู่นะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าท่าเขินอายนะครับต่อไปท่ารำต่อไปนะครับท่ารักท่ารักนะครับท่ารักเนี่ยมือทั้งสองประสานอยู่ที่หน้าอกนะครับระดับอกฝ่ามือแตะที่ฐานไหล่ตรงนี้ก็คือฐานไหล่ของเรานะครับสองข้างนะครับฝ่ามือแตะที่ฐานไหล่นะครับมือประสานอยู่ที่หน้าอกจะเอาขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนที่ถนัดนะครับผมแต่ว่าฝ่ามือต้องอยู่ที่ฐานไหล่อยู่แบบนี้ถูกไหมไม่เป็นนุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ถูกนะครับอาจจะถูกแต่ว่าไม่สวยนะครับความสวยงามนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ฐานไหล่ของเรานะครับเรียกว่าท่ารักหรือว่าจะเรียกว่าท่ากอดก็ได้นะครับอบอุ่นก็ได้นะครับท่าดวงตาท่ามองท่าดูนะครับบวกได้3อย่างเลยมือเรานะครับใช้นิ้วชี้นะครับ
มือข้างไหนข้างหนึ่งก็ได้นะครับใช้นิ้วชี้ที่บริเวณดวงตาเพราะดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อสารในการมองเห็นนะครับมือข้างใดข้างหนึ่งชี้ที่ตานะครับมืออีกข้างหนึ่งเท้าสะเอวหรือว่าจีบส่งหลังก็ได้นะครับเรียกว่าท่ามองหรือว่าท่าดูนะครับท่าต่อไปตัวฉันหรือว่าตัวเรานะครับฉันหรือว่าเรานะครับใช้มือซ้ายนะครับคราวนี้จำดีๆใช้มือซ้ายเท่านั้นนะครับจีบเข้าหาลำตัวใช้มือขวาไม่ได้นะครับใช้มือซ้ายจีบเข้าหาลำตัวระดับหน้าอกกลางหน้าอกของเราเลยนะครับมืออีกข้างหนึ่งเท้าสะเอวหรือว่าจีบส่งหลังก็ได้นะครับใครจะเท้าสะเอวก็ได้ใครจะจีบส่งหลังก็ได้นะครับเรียกว่าท่าตัวเรากี่ท่าแล้วเอ่ยกี่ท่าแล้วจำได้ไหมกี่ท่าแล้ว4หรือ5 5ท่าท่านะครับมีฟังเขินอายท่ารักท่ามองท่าตัวฉันตัวเรานะครับต่อไปท่าที่6ท่าท่านนะครับท่านนี้นะครับให้ความหมายว่าท่านี้น่าจะใช้กับคนที่มีอายุเยอะกว่าเรานะครับมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้อาวุโสนะครับมากกว่าเรานะครับก็เลยใช้คำว่าท่านเช่นพระมหากษัตริย์เช่นนายกรัฐมนตรีนะครับผู้มีอาวุโสนะครับใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะครับตั้งวงนะครับหักข้อมือไปด้านข้างนะครับระดับวงบนนะครับตะแบะมือแบบนี้นะครับไม่ถึงกับตั้งวงแบบนี้นะครับแต่แบะมือตะแบะมือเบาๆนะครับท่านนะครับอยู่ระดับศีรษะนะครับหรือว่าวงบนของเรานะครับเพราะว่าท่านี้บ่งบอกถึงผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าเรานะครับก็เลยต้องดูระดับมือเนี่ยต้องอยู่สูงนะครับพระมหากษัตริย์นะครับโอเคไปเช็คมาเองท่าต่อไปที่นู้นตรงนู้นนะครับท่าที่นู้นตรงนู้นใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้เฉียงไปด้านข้างระดับวงบนนะครับมืออีกข้างเท้าสะเอวหรือจีบส่งหลังนะครับชี้ไปเลยหักข้อมือด้วยนะครับหักข้อมือนะครับไม่ตรงแบบนี้นะหักข้อมือนิดนึงนะครับที่นู่นนะครับมืออีกข้างนึงเท้าสะเอวก็ได้จีบส่งหลังก็ได้นะครับท่านี้บ่งบอกความหมายว่าที่นู่นหรือว่าตรงนู้นนะครับท่าต่อไปท่าที่นี่ท่าที่นี่มีที่นู่นก็ต้องมีที่นี่นะครับที่นี่ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้ลงด้านหน้านะครับระดับชายพกหรือว่าระดับสะเอวของเรานะครับมืออีกข้างหนึ่งเท้าสะเอวหรือจีบส่งหลังก็ได้นะครับหักข้อมือด้วยนะครับหักข้อมือนะครับไม่ตรงแบบนี้นะครับถ้าตรงแบบนี้ไม่ใช่ที่นี่นะครับเพราะชี้ไปไกลนะครับแต่ตั้งหักข้อมือลงข้างล่างเรียกว่าท่าที่นี่นะครับท่าต่อไปปากบอกพูดปากท่าบอกหรือว่าท่าพูดก็ได้นะครับใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้ระดับปากนะครับมืออีกข้างเท้าสะเอวนะครับหรือว่าจีบส่งหลังก็ได้นะครับซึ่งปากแน่นอนว่าบ่งบอกถึงการสื่อสารอยู่แล้วนะครับผมบอกพูดนะครับท่าต่อไปท่าเศร้าเสียใจคราวนี้จะต่างกับท่ารักแล้วนะครับเมื่อกี้ท่ารักประสานอยู่ที่หน้าอกนะครับฝ่ามืออยู่ทันเลยแต่คราวนี้ท่าพอท่าเศร้าเนี่ยจะอยู่ต่ำแล้วนะครับมือไขว้กันเหมือนกันนะครับอยู่ระดับสะโพกของเรานะครับหรือว่าหน้าขาของเรานั่นเองนะครับก้มหน้าเล็กน้อยนะครับสีหน้าต้องเป็นยังไงท่านี้สีหน้าต้องเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสไหมไม่คนที่เศร้าต้องทำสีหน้าแบบเศร้าส้อยนะครับไม่เศร้านะครับผมเพื่อที่จะ
ให้ท่าทางที่เรากำลังสื่อสารในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยตรงกับหน้านะครับตรงกับความรู้สึกของเราด้วยนะครับตรงกับห้องท่าต่อไปท่ากลัวตกใจเปล่าว่าท่ากลัวตกใจเปล่าว่าหวาดผวาได้นะครับผมมือทั้งสองข้างประกบกันระดับอกนะครับกรีดนิ้วออกให้สวยงามไม่ใช่พนมมือแบบนี้นะกรีดนิ้วออกนิดนึงกรีดนิ้วเรากรีดนิ้วก่อนกรีดนิ้วก่อนกรีดนิ้วก่อนโอ้ฟังมือชิดกันแปลว่าอะไรหรอคะแปลว่ากลัวตกใจนะครับแล้วก็สั่นข้อมือเล็กน้อยนะครับอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้วเราจะเห็นในเรื่องของหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉาในท่านี้นะครับชิงกลัวตกใจนะครับพร้อมกับสายหัวเบาๆนะครับสั่นมือแล้วก็สายหัวเบาๆนะครับให้ความรู้สึกกลัวฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วครับผมต่อไปถ้าเขินอายเมื่อกี้ทำไปแล้วท่านี้นะครับก็คือมันซ้ำครับอายถ้าต่อไปถ้าตายสูญสิ้นนะครับถ้าตายสูญสิ้นใช้มือนะครับตั้งวงก่อนนะครับตั้งวงเสร็จจากนั้นกดฝ่ามือลงพลิกข้อมือนะครับตั้งวงนะครับตั้งวงแบบนี้กดฝ่ามือพลิกข้อมือลงด้านข้างนะครับสองมือเลยสองข้างเลยนะครับกล้องคูมันจะไม่ถึงนะครับตั้งวงแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกฝ่ามือนะครับตายสูญสิ้นนะครับอยู่ระดับสายเอวของเรานะครับแบะออกมือออกไปด้านข้างนะครับถ้าตายรู้ว่าถ้าสูญสิ้นนะครับสูญสิ้นสูญเสียสุนัขของเราสุนัขของเรามันตายแล้วแบบนี้นะครับต่อไปสวยงามสวยงามใช้มือซ้ายตั้งใช้มือซ้ายนะครับมือซ้ายตั้งวงทิ่มลงข้างล่างก่อนนะครับระดับหน้าอกมืออีกข้างหนึ่งจีบนะครับจีบพลิกข้อมือขึ้นพลิกข้อมือขึ้นครับหนูปวดฉี่ไปห้องน้ำได้เลยครับลองทำดูครับนี่จิ้มจีทำเหมือนครูก่อนมือซ้ายอยู่ระดับอกนะครับทิ้มฝ่ามือลงล่างมือขวาจีบนะครับเสร็จแล้วยกมือขวาเอามือขวาก่อนนะครับมือขวาแบขึ้นแบขึ้นไม่ใช่วงนะแบขึ้นเป็นท่าบัวบานแบขึ้นเอาวงทิ้มออกนอกเอาวงทิ้มออกนอกไปเข็มถูกนี่หน้าถูกนะครับนี่นาไหนนี่นาไม่ทำเลยทำไปแล้วทำไปแล้วเหรอครับใบมือส่วนมือที่ทิ่มอยู่ข้างล่างตั้งวงระดับหน้าอกนี้แปลว่าท่าสวยงามนะครับสวยงามใช้กับใครสวยงามส่วนใหญ่ใช้กับผู้ชายใช้กับผู้ชายเหรอส่วนใหญ่จะใช้กับผู้หญิงนะครับผู้หญิงใช้กับผู้หญิงใช้กับดอกไม้สิ่งสวยสวยงามงามนะครับโอเคกี่ท่าเอ่ยท่าอะไรตึงๆๆเยอะมากแต่ท่ามากเลย10ท่ามากเลยอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวครูจะลองทำท่าดูนะครับแล้วให้นักเรียนลองทายดูว่าท่าทางที่ครูทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไปหน้าจอใหญ่สักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะลองทำท่าดูนะครับลีน่าเธอได้กินนั้นแล้วหรอสักครู่นะครับจะได้กินมันหรอเดี๋ยว
เสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยเสียงเพลงกับโทรศัพท์ของใครโย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 เดี๋ยวครูจะทำท่านะครับแล้วก็ให้เรานะครับลองทายดูนะครับใครที่รู้นะครับนักเรียนก็เปิดไมค์ตัวเองนะครับแล้วก็ทายดูว่าท่าทางที่ครูทำเนี่ยเป็นประโยคนะครับสนาวันนี้นี่เส้นปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนนี่ท่าทางที่ครูทำเนี่ยพอมาแต่งเป็นประโยคเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับครูจะทำท่ามากกว่า1ท่านะครับมันจะเรียงเป็นประโยคเลยจะลองดูว่านักเรียนเข้าใจความหมายไหมนะครับในท่าทางที่ครูทำนะครับเอาท่าง่ายๆก่อนนะครับเอาท่าง่ายๆก่อนใครเข้าใจเปิดไมค์ฉันรักท่านใครเอ่ยฉันรักท่านหนูค่ะนีโม่นีโม่บอกว่านีโม่บอกว่าท่าอะไรนะนีโม่ครูฉันรักท่านฉันรักท่านฉันรักท่านมีใครคิดดูใหม่อีกทีนึงดูใหม่อีกทีนึงดูใหม่อีกทีนึงช้าๆฉันรักเธอท่าอะไรครับฉันรักเธอใครบอกไปเข็มบอกว่าฉันรักเธอนีโม่บอกว่าฉันรักท่านครูทำท่าอะไรเอ่ยฉันท่านี้ฉันจีบที่หน้าอกต่อไปฉันรักเมื่อกี้ครูใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ครูไม่ได้ตะแบบมือแบบนี้นะถ้าแบบตะแบบมือแบบนี้นะครับอยู่เหนือศีรษะแสดงว่าเป็นท่าท่านแต่เมื่อกี้ครูชี้ระดับอกเห็นไหมชี้ระดับอกแสดงว่าเป็นท่าเธอชี้หานักเรียนนะครับแสดงว่าท่านี้เป็นก็คือท่าฉันรักเธอโอเคนักเรียนพอเข้าใจเห็นไหมครูไม่ต้องพูดเลยแค่แสดงท่ารำครูชมเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายเห็นไหมอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งใครทำเสียงเอ่ยไม่เอาไม่ทำเสียงนะครับอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งดูดีๆดูดีๆได้ไหมได้ไหมไม่เห็นครูทำใหม่ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่มองไม่เห็นมันมองยากกล้องมันเล็กน้ำตาลได้อย่าเปิดกล้องได้ไหมได้ไหมนักเรียนอย่าพูดถ้านักเรียนพูดน่ะกล้องมันจะไปโพสใหญ่ที่กล้องนักเรียนนะครับนักเรียนดูก่อนดูก่อนเอาใหม่อีกครั้งนึงเอาดูใหม่อีกครั้งนึงใครรู้บ้างไปเกมไปเกมบอกว่าเธอท่านฟังฉันอะไรนะเธอท่านฟังฉันเธอท่านฟังฉันยังไม่ถูกยังไม่ถูกนิดนึงตรงนู้นนิดนึงเมื่อกี้ท่าที่สองน่ะท่าที่2ยังไม่มีที่เราเรียนไปแต่ว่ามันง่ายฮะเธอจงฟังฉันเด็กดีเกือบแล้ว like this เธออย่าฟังฉันเอาครูทำใหม่ให้ฟังให้ครั้งนึงนะครับอันนี้คือท่าอะไรท่าอะไรชี้ท่าอะไรเธอนี่ครูทำอะไรนี่ครูทำอะไรไม่ปฏิเสธไม่นี่คือท่าปฏิเสธหรือว่าท่าไม่เธอไม่นี่ท่าอะไรไม่ครูเธอไม่ไม่ฟังอะไรฟังไม่ฟังฉันฉันไม่ฟังฉันเธอไม่ฟังฉันนะครับนี่คือความหมายของคำนี้
คราวนี้เดี๋ยวจะให้นะครับนักเรียนนะครับยกตัวอย่างนะครับนำภาษาท่านี่แหละมาเรียงเป็นประโยคนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวคนละ1ประโยคนะครับโดยที่ให้เพื่อนเนี่ยร่วมกันทายดูว่านะครับจะถูกไหมนะครับให้เวลาคิด30วินาทีก่อนว่าจะเอาท่าอะไรให้คิด30วินาทีก่อนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมใครพร้อมก่อนเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมใครพร้อมใครพร้อมใครจะแสดงท่าทางก่อนมีไหมใครจะเป็นผู้เสียสละเอ่ยฮะน้องเคสยกมือแล้วน้องเคสยกมือแล้วเดี๋ยวกูขอโพสต์กล้องไว้ที่น้องเคสแป๊บนึงนะทีมวิดีโอโอเคน้องเคสเพื่อนเห็นน้องเคสใช่ไหมโอเคโอเคน้องเคสแสดงท่าทางได้เลยไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูหนูมองไม่เห็นเคสเลยอ่ะหนูมองไม่เห็นเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทางนั้นนะคะเดี๋ยวคุณหนูมองไม่เห็นเคสเคสเพื่อนเห็นเคสไหมเห็นค่ะไม่เห็นนะมีโม่เห็นไหมน้องไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับคุณไม่ก็ไม่เห็นโอเคโอเคเห็นเคสไหมทุกคนเห็นเคสไหมเห็นค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นไม่เห็นโอเคน้องเห็นแล้วน้องเห็นแล้วครับโอเคครับครูทำเคสจอใหญ่แล้วนะครับเคสทำแสดงได้เลยเคสทำท่าอะไรเอ่ยเธอไม่รักฉันใครตอบเอ่ยนีน่าค่ะนีน่าตอบว่าเธอไม่รักฉันเคสถูกไหมครับเคสถูกไหมถูกค่ะถูกเก่งจังเลยนะครับว่าคนละกล้องมาใครจะแสดงต่ออีกใครจะแสดงต่ออีกใครครับเดี๋ยวครูจะโพสต์วิดีโอก่อนนีนานีนานะครับโอเคเดี๋ยวนีนาอันนี้ทำไมทุกคนใส่เสื้อบอลเธอรักฉันเอาใหม่เอาใหม่ช้าๆเอาใหม่ก็ยืนดีนี่
รักให้เพื่อนแสดงจุดก่อนเลยครับถ้าอะไรเอ่ยเธอรักฉันรักฉันค่ะเธอรักฉันถูกไหมครับนีน่าถูกค่ะถูกเก่งจังเลยนะครับอยากเห็นผู้ชายบ้างค่ะผู้ชายพี่เข้มได้ไหมครับอย่านะพี่เข้มได้ไหมพี่เข้มไปสิเรียนได้ไหมหนูเรียนได้มันง่ายอยู่พี่เข้มได้ไหมพี่เข้มหนูได้ได้เหรอได้ได้ไหมหนูได้ลองดูพี่คิมนะครับพี่คิมก่อนพี่คิมเธอรักฉันไม่ใช่กูหมายถึงว่าพี่คิมแสดงท่าทางแล้วก็ทักทายไปเลยแกยกมือแล้วแล้วแล้วทำยังไงล่ะเขาทำไม่ได้เขาว่าเขาสมองแตกไม่ว่าเขาสมองแตกไงเราไม่ว่าเพื่อนโอเคไม่เป็นไรใครจะแสดงตอนที่เขายังไม่ได้บาดเจ็บที่เขายังเดินได้อยู่อีกเขาใครเอ่ยใครเอ่ยทีนี้ใครออดี้ได้ไหมออดี้ออดี้ได้ไหมน่าเขินอีกแล้วพี่นายได้ไหมครับพี่นายไม่ได้ไปเข็มได้ไหมไปเข็มไปเข็มได้ไปเข็มด้วยโอเคเดี๋ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวชาร์จแป๊บนึงไปเข็มแป๊บนึงเพื่อนโอเคไปเข็มทำได้เลยครับโอเคใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างเข็มเอาใหม่หน่อยเอาใหม่เพื่อนว่าเอาใหม่เพื่อนว่าเอาใหม่บิ๊กซี่ค่ะจำหนึ่งนะครับจำหนึ่งนะครับเพื่อนว่าเอาใหม่เอาโอเคไปเข็มเริ่มครับคือพูดในใจก่อนฉันใครได้บ้างใครได้บ้างใครได้บ้างครูได้แล้วใครได้บ้างใครได้บ้างใครได้บ้างยกมือได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอไปเข็มทำยากทำไม่ยากเลยนะได้ไหมเมื่อกี้สำหรับพวกเรายากสำหรับครูไม่ยากไปเข็มยังทำได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวครูทำให้ดูที่ไปเข็มทำนะครับนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าอะไรด้านเจ็ดนี่คือเราฉันฉันนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าอะไรเสียใจเสียใจไหนเสียใจนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าอะไรเสียใจนี่คือท่าอะไรใจใจไม่ไม่นี่คือท่าอะไรไม่รักรักรักถูกไหมแม่เข็มโอเคเห็นไหมฉันเสียใจเธอไม่รักถ้าตั้งใจดูดีๆเห็นไหมยากมากยากเลยโอ้โหครูคำยาวมากมันสามารถต่อไปได้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูการแสดงหนึ่งการแสดงนะครับมันจะมีภาษาท่าครูปิดไมค์ด้วยได้ไหมเดี๋ยวมันเสียงรบกวนได้ครับมันจะมีภาษาท่าซ่อนอยู่ในการแสดงนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวครูถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวเรามาดูกันมาทายกันนะครับว่านักเรียนเจอภาษาท่าอะไรบ้างในการแสดงนี้นะครับเป็นการแสดงหนุมานจับนางสุวรรณมัจจานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหนุมานจับนางสุพรรณมัจจา
มองเห็นวิดีโอไหมครับมาหนูไม่ได้เห็นแล้วค่ะมองเห็นเห็นนะครับเห็นครับที่สอบแทรกอยู่ในหมวดเรื่องราวเกียรติตอนจอมพนมเบาอะเบาจนเหลือศูนย์นะครูโอเคโอเคได้ยินนะครูป้อได้ยินเสียงวิดีโอไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินนิดนึงเมื่อกี้ได้ยินค่ะ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 แต่เมื่อกี้พูดแล้วเสียงมันเบาอ๋อเพราะว่ามันเปิดวิดีโออยู่ไงครับมันก็เลยเบาแต่ว่าได้ยินเสียงวิดีโออยู่ใช่ไหมครับได้ยินอยู่เมื่อกี้วิดีโออยู่โอเคถ้าได้ยินไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถ้าได้ยินเสียงวิดีโอนะครับครูเมื่อกี้ผมได้ยินนิดเดียวเองเอาเฮ้ยเอามันเป็นดูต่อดูต่อนะครับครูไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจับปลาแล้วก็หัวเราะชอบใจครับก็รับมองหากำลังมองหาอยู่กำลังมองหาอยู่ไหนวะดูแล้วแปลกหาThank you.
ตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้พอจะเข้าใจความหมายของการแสดงไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะครับบางท่าเห็นไหมท่านาฏยศัพท์ถ้าตั้งใจดูดีๆนะเมื่อกี้ท่านาฏยศัพท์เยอะเลยนะครับซึ่งมันมีบางท่าเนี่ยที่เรายังไม่ได้รู้ทีนะครับเหมือนกับท่านี้เปิดแกวกนะครับท่านี้คือแกวกหานะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีท่าจับมีท่าถูข้างหูที่อนุมานทำคือท่าอะไรถูข้างหูโกรธแล้วหาไม่เจอโกรธแล้วถูข้างหูแต่ท่าแต่ที่แก้มนี่คือท่าอายนะครับมีท่าอะไรอีกเมื่อกี้ท่านี้ก็มีที่นางสุวรรณมัจจาทำนี่คือท่าอะไรขออย่าทำฉันเลยท่ากลัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของนาฏยศัพท์ที่ครูเอามาให้ดูนะครับตอนนี้บ่ายโมง40แล้วนะครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีนึงนะครับตอนเปิดเทอมเดี๋ยวครูจะมีการบ้านให้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์การบ้านให้นะครับทำใน Google Form นะครับวันนี้จะไม่มีอัดวิดีโอเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการบ้านตอบแบบฝึกหัดทำใน Google Form นะนักเรียนเข้าไปใน Google Form ตามลิงก์ที่ครูให้แล้วก็ไปกรอกชื่อแล้วก็ไปดูคำถามนะครับแล้วก็ติ๊กคำตอบที่ถูกต้องติ๊กพอนักเรียนทำเสร็จเนี่ยมันจะส่งคะแนนให้นักเรียนดูเลยว่าใครจะได้10คะแนนเลย15คะแนนนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย